12:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสถูปก่ออิฐถือปูนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมสูง24 เมตรตามตำนานเล่าว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า4 พระองค์ภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปและวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในยุคสมัยต่างๆตั้งแต่อาณาจักรขอมล้านช้างจนถึงรัตนโกสินทร์ที่อัญเชิญไปประดิษฐานเพื่อเป็นพุทธบูชาและให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองพระประธานพระอุโบสถซึ่งด้านหลังพระประธานมีจิตรกรรมเป็นภาพไตรภูมินรกสวรรค์และโลกมนุษย์และทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งหลวงพ่อพระองค์แสนภายในพระวิหารซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปูนปั้นหลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนมีความสูงจากฐานถึงยอดพระเมาลี3 เมตร 20 เซนติเมตรหน้าตักกว้าง2 เมตรโอกาสนี้เท่าพระเนตรการแสดงชุดรำหมเง่าเมืองสกลนครและส่งร่วมรำกับคณะฟ้อนรำของชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุมจำนวน625 คนซึ่งการรำหมเง่าเมืองสกลนครเป็นการรำเพื่อบูชาพระธาตุเชิงชุมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งนำมาใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและในงานเทศกาลต่างๆของจังหวัดสกลนครโดยผู้รำแต่งกายตามแบบสตรีชนเผ่าภูไทยและไทยย้อทั้งนี้วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสถาปนาตั้งแต่ปี2300และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อปี2515ปัจจุบันมีพระเทพสิทธิโสพลเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา30 รูปเวลา 14:53 น.เสด็จไปยังหอประชุมจามจุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20 จังหวัดในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15 พฤศจิกายน 2563เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยมีกลุ่มสมาชิกและกลุ่มผู้ประกอบการร่วมแสดงผลงานจำนวน42 กลุ่มอาทิกลุ่มชุมชนภูไทยดำจังหวัดกาฬสินธุ์จะแสดงผ้าไหมแพรวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยทอด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกที่มีลวดลายโดดเด่นซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมแพรวาจนมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุโขจังหวัดขอนแก่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมมัดหมี่และย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติอีกทั้งมีการออกแบบลายผ้าไหม9 ลายที่ได้รับรางวัลการสร้างสรรค์มากมายกลุ่มทอผ้าบ้านสะง้อจังหวัดบึงกาฬแสดงผ้าขาวม้าหมักโคลนนาคีย้อมจากสีธรรมชาติทั้งไม้ชมพูป่าไม้ข้อเขียวและไม้ประดู่นำมาต้มผสมกันให้สีเทาและสีน้ำตาลอ่อนสวยงามและการหมักผ้าด้วยโคลนสดจากริมแม่น้ำโขงทำให้สีผ้าติดทนนานและกลุ่มครามสกลจังหวัดสกลนครนำเสนอผ้าย้อมครามมีความสวยงามที่เฉดสีน้ำเงินจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพของผู้สวมใส่นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเงินทำมือจากจังหวัดสุรินทร์นครพนมและอุบลราชธานีรวมถึงหัตถกรรมสิ่งทอจากสารจากจังหวัดอำนาจเจริญเลยและยะโสธรโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำกับผู้ประกอบการเพื่อ นำไปใช้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยทรงต้องการยกระดับสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางการตลาดยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่กลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการเป็นล้นพ้น